สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาเล่าเรื่องแมวผีให้ฟังกันต่อนะคะเป็นเรื่องเล่าและตำนานของแมวผีจากความเชื่อของคนทั่วโลกมีแมวอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ 1. แมวผีที่มีชื่อว่ามาทาโกหรือว่ามาทากอสของประเทศฝรั่งเศสเจ้ามาทาโกเป็นแมวพูดที่มีความสามารถในการจำแลงกายได้ส่วนใหญ่มักจะมาให้เห็นในรูปแบบของแมวดำโดยปกติแล้วพวกมันไม่ได้ชั่วร้ายแต่กลับมีคุณประโยชน์อย่างมากสำหรับมนุษย์ถ้าหากใครพบเจอเจ้ามาทาโกสามารถที่จะล่อให้มันเข้ามาหาโดยใช้ไก่สดๆพอมันเข้ามาใกล้ก็อุ้มมันกลับบ้านได้เลยค่ะแต่มีกฎที่ต้องทำตามอย่างเคร่งครัดคืออย่าหันหลังกลับไปมองข้างหลังอย่างเด็ดขาดให้เดินตรงกลับไปที่บ้านถ้าทำสำเร็จเจ้ามาทาโกจะยอมอาศัยอยู่ด้วยหากพวกมันได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีดูแลอย่างเหมาะสมมันก็จะตอบแทนด้วยเหรียญทองคำทุกเช้าอย่างไรก็ตามค่ะหากเจ้าของมาทาโกรู้ตัวว่ากำลังจะตายจะต้องทำการปลดปล่อยเจ้ามาทาโกให้เป็นอิสระเสียก่อนเพราะหากเจ้าของตายลงโดยที่ไม่ได้ทำการปลดปล่อยเจ้ามาทาโกก่อนเจ้าของเองก็จะได้รับความทุกข์ทรมานเพราะว่าวิญญาณจะไม่สามารถออกจากร่างที่ตายแล้วได้ค่ะต่อมานะคะแมวตัวที่2เป็นตำนานแมวเซคัวของประเทศเปรูเซคัวเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติอาศัยอยู่ในประเทศเปรูมันถูกพรรณนาเอาไว้ว่าคล้ายกับแมวบ้านแต่ว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่ามากมีขนสีเทาลายทางสีดำดวงตาที่เรืองแสงและดูคล้ายกับลูกเห็บที่กระจายออกมาจากตาและหูพวกมันมีพลังยิ่งใหญ่ในการควบคุมธรรมชาติและยังสามารถบินได้อีกด้วยบางครั้งพวกมันอาจจะปรากฏตัวมาในรูปกายของวัวกระทิงดวงตาสีแดงราวกับเลือดตามตำนานดูเหมือนว่าเซคัวจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเทพแห่งภูเขาที่มีชื่อว่าเอพัสเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการปกป้องมนุษย์ทำให้เหล่าเซคัวไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์ในขณะเดียวกันก็ได้รับความนับถืออย่างมากจากเหล่าพ่อมดแม่มดเพราะเชื่อว่าเป็นผู้ที่มอบพลังแห่งสายฟ้าฟาดให้มาถึงแมวตัวที่3นะคะแมวผีในตำนานชื่อว่าซานแทของประเทศสหรัฐอเมริกาซานแทหรือว่าแวมปูเป็นสัตว์ร้ายที่น่ากลัวจากนิทานของเหล่าคนตัดไม้ของประเทศอเมริกาโดยเชื่อกันว่าพวกมันอาศัยอยู่ในป่าแถบพื้นที่ทางตะวันตกของรัฐนอร์ทแคโรไลนามันมีลักษณะภายนอกเหมือนกับแมวที่มีเส้นขนสีแดงมีหัวล้านขนาดใหญ่ตาเล็กหางยาวและปลายหางดูคล้ายกับปมเชือกที่บางครั้งก็ถูกนำมาใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซะด้วยพวกมันไม่ค่อยเป็นอันตรายต่อมนุษย์ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์กินเนื้อที่ออกล่าเหยื่อบ่อยครั้งเชื่อกันว่าซานแททำรังอาศัยอยู่บริเวณหนองบึงบางครั้งมันก็จะเดินเตร่เข้าไปในหมู่บ้านของมนุษย์แล้วใช้หางที่เป็นปมฟาดปศุสัตว์เช่นวัวและหมูล้มลงด้วยการฟาดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนอกจากนี้เสียงร้องของมันยังฟังดูน่ากลัวคล้ายกับเสียงเด็กทารกคร่ำครวญพวกมันยังคงเคลื่อนที่ได้เร็วมากด้วยตัวที่4นี้เป็นแมวผีในตำนานของประเทศญี่ปุ่นค่ะชื่อว่าโอเคซะเนโกะโอเคซะเนโกะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าโอเคซะเป็นแมวผีที่มีชื่อเสียงของเกาะซาโดจังหวัดนิกาตะโอเคซะแปลงร่างเป็นมนุษย์แล้วก็ขายตัวเองเป็นเกอิชาเพื่อตอบแทนน้ำใจของเจ้าของเก่าเชื่อกันว่าเจ้าโอเคซะเนโกะเป็นผู้เผยแพร่การแสดงดนตรีพื้นบ้านของญี่ปุ่นซึ่งเป็นแนวดนตรีที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนในสมัยเอโดะต่อมาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนถึงขนาดมีการตั้งชื่อแนวดนตรีพื้นบ้านของประเทศญี่ปุ่นนี้ว่าโอเคซะบูชิตามชื่อของมันอีกด้วย 5.ยังอยู่ในตำนานแมวผีญี่ปุ่นอยู่นะคะตัวนี้มีชื่อเรียกว่าบาเกเนโกะชาวญี่ปุ่นสมัยก่อนเชื่อว่าแมวที่มีอายุมากกว่า13ปีขึ้นไปและมีน้ำหนักมากกว่า 3.75 กิโลกรัม
จะได้รับพลังลี้ลับเหนือธรรมชาติและกลายร่างเป็นพูดผีที่เรียกกันว่าบาเกเนโกกลายเป็นแมวที่สามารถเดินสองเท้าได้เหมือนกับมนุษย์ยิ่งบาเกเนโกอายุเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่พลังอำนาจของพวกมันก็จะมากขึ้นตามไปด้วยรวมไปถึงขนาดตัวก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อบาเกเนโกเติบโตเต็มที่ก็จะมีขนาดตัวที่เทียบเท่ากับมนุษย์สำหรับสัญญาณที่บ่งบอกว่าแมวตัวนั้นกำลังจะกลายเป็นบาเกเนโกคือหางที่ยาวมากขึ้นเป็นพิเศษยิ่งมันฉลาดมากเท่าไหร่หางก็จะยิ่งยาวมากขึ้นความเชื่อนี้เองที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นสมัยก่อนนิยมตัดหางแมวทิ้งตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันกลายมาเป็นแมวผีพลังลี้ลับที่น่าสนใจของบาเกเนโกก็คือการแปลงร่างพวกมันสามารถเปลี่ยนรูปร่างตัวเองได้บางครั้งก็ปลอมตัวเป็นหนูหรือมนุษย์ตัวเล็กๆและมักจะมีผ้าขนหนูพันอยู่เหนือศีรษะตลอดเวลาเชื่อว่าเป็นเพราะพวกมันพยายามซ่อนหูแมวของตัวเองเอาไว้ถ้าหากมันแปลงร่างเป็นมนุษย์สิ่งที่พวกมันทำก็คือเต้นรำอย่างสนุกสนานอยู่ในที่พักของมันนั่นเอง 6. มีชื่อว่าคาซายังคงเป็นแมวผีจากประเทศญี่ปุ่นเช่นกันค่ะคาซาเป็นพูดผีประเภทแมวยักษ์พวกมันมีขนาดใหญ่เท่ากับมนุษย์หรือมากกว่ามนุษย์เดินสองเท้ามักปรากฏตัวโดยมีเปลวเพลิงนรกหรือว่าสายฟ้าห่อหุ้มร่างกายอยู่ส่วนใหญ่แล้วมันจะโผล่มาให้เห็นในคืนฝนตกหรือพายุโหมกระหน่ำบางตำนานก็เชื่อกันว่าคาซาทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารและข้ารับใช้ที่ซื่อสัตย์ของนรกได้รับมอบหมายให้รวบรวมศพของมนุษย์ที่ชั่วร้ายเพื่อส่งวิญญาณของคนบาปตรงไปยังนรกเพื่อรับโทษทัน 7. แมวผีในตำนานที่ชื่อว่าเคสซิดประเทศสกอตแลนด์เคสซิดเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติในเทพนิยายของประเทศสกอตแลนด์และไอริสเชื่อว่ามันเป็นพูดประเภทหนึ่งที่ลักษณะภายนอกดูคล้ายกับแมวดำมีขนสีขาวที่บริเวณหน้าอกมักเดินตัวตรงด้วยสองขาหลังเหมือนกับมนุษย์เชื่อกันว่าเจ้าเคสซิดเป็นผู้ที่ชั่วร้ายสามารถขโมยวิญญาณของมนุษย์ได้ถ้าหากมีคนในครอบครัวเสียชีวิตพวกเขาจะระมัดระวังอย่างมากไม่ให้แมวดำที่เชื่อว่าเป็นเคสซิดเดินข้ามศพก่อนที่จะถูกนำไปฝังเพราะเชื่อกันว่าหากเจ้าเคสซิดเดินข้ามศพวิญญาณจะถูกขโมยไปก่อนที่พระผู้เป็นเจ้าจะมารับไปค่ะ 8. แมวผีในตำนานที่ชื่อว่ายูนแคทเป็นแมวผีประเทศไอซ์แลนด์ยูนแคทเป็นแมวในตำนานของไอซ์แลนด์ที่จะปรากฏตัวในช่วงเทศกาลคริสต์มาสมันเป็นแมวดำขนาดยักษ์บางตำนานว่ากันว่าตัวมันใหญ่กว่ามนุษย์หรือบางครั้งก็ใหญ่กว่าบ้านเสียอีกมีดวงตาเรืองแสงในความมืดยูนแคทท่องไปในโลกของมนุษย์เพื่อกินคนโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้รับเสื้อผ้าใหม่เป็นของขวัญวันคริสต์มาสซึ่งเด็กที่ทำตัวดีเท่านั้นที่จะได้รับเสื้อผ้าใหม่เป็นของขวัญยูนแคทจะซ่อนตัวอยู่ในหิมะตามชนบทหรือเดินไปตามเมืองต่างๆหลังวันคริสต์มาสอีฟโดยมองเข้าไปในหน้าต่างบ้านเพื่อดูว่าเด็กๆได้รับเสื้อผ้าใหม่หรือเปล่าและหากมันเจอเหยื่อมันก็จะคอยหาจังหวะเล่นงานเหยื่อด้วยกรงเล็บอันทรงพลังและฟันอันแหลมคมมันสามารถสับร่างของผู้ใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้อย่างง่ายดายถ้าหากเหยื่อเป็นเด็กก็จะทำการกลืนกินทั้งตัวในคำเดียวแต่ละตำนานแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความเชื่อและวัฒนธรรมแต่ทุกเรื่องราวล้วนเหนือธรรมชาติและดูน่ายำเกรงทั้งสิ้นใครที่ชอบแกล้งแมวหรือรังแกสัตว์ก็ระวังญาติเหนือธรรมชาติของเจ้าเหล่าแมวเหมียวแวะมาเยี่ยมเยียนไว้บ้างนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ